สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีที่ปรากฏคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศได้มีการบังคับขู่เข็นให้นายปัญญาหรือเปี๊ยกคงแสนคำรับสารภาพในคดีฆาตกรรมนางสาวบัวผันตันสุซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังไม่เห็นคลิปเสียงดังกล่าวแต่ยืนยันว่าได้สั่งการเร่งรัดให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วหากพบว่ากระทำความผิดจริงก็จะฟันไม่เลี้ยงพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบอกว่าคลิปเสียงรองผู้กำกับการพูดคุยรับสารภาพกับผู้บังคับบัญชาว่ามีการล่ามโซ่เอาถุงคลุมหัวให้กลัวประชาชนได้ฟังกันทั่วประเทศถือว่าเป็นหลักฐานในการกระทำผิดชัดเจนเพียงพอแล้วดำเนินคดีอาญาตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565และลงโทษวินัยร้ายแรงตำรวจผู้เกี่ยวข้องที่รู้เห็นทุกคนแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่รับทราบแต่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายทันทีอัยการสูงสุดและอธิบดีกรมการปกครองต้องสั่งการไปยังนายอำเภอและอัยการพื้นที่ให้เริ่มคดีดำเนินการสอบสวนโดยเร็วไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากตำรวจอะไรให้เสียเวลาพันตำรวจเอกวิรุฒบอกว่าตำรวจไม่ว่าระดับชั้นหรือยศใดไม่มีใครมีอำนาจเชิญตัวประชาชนคนใดไปโรงพักหรือตำรวจหน่วยใดทั้งสิ้นหากมีความจำเป็นเกี่ยวกับการสืบสวนดำเนินคดีต้องออกหมายเรียกในฐานะพยานหรือจะเป็นผู้ต้องหาก็ว่าไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงการอ้างว่าเชิญของตำรวจนั้นแท้จริงแล้วเป็นการควบคุมตัวอย่างหนึ่งเขาไม่ได้เต็มใจไปอย่างแท้จริงแต่เพราะความกลัวเกรงอันตรายก็เลยจำใจยอมทำตามปัจจุบันตำรวจบางกลุ่มโดยเฉพาะพวกสืบสวนจะเลี่ยงไปใช้คำว่าเชิญโดยเข้าใจว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องปฏิบัติตามพรบ.ป้องกันการทรมานในการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก